แล้วอย่างวิโรจน์ลักษณะอดิศรฮะก็พิปายงบกระทรวงศึกษานะก็เอาเรื่องผลคะแนนพิซซ่าไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่มลังท้ายไทยกำลังเดินหลงทางนะวาทะก็คือมองข้างหลังไม่เจอคนมองข้างหน้าไม่เจอใครมองซ้ายเจอห่วงซุยมองขวาเจอป่าช้าแล้วจะเดินหน้ากันยังไง รัฐมนตรีเชื่อเพิ่มพูนแต่การศึกษาถอยหลังคือวาทกรรมล้วนๆอ่ะล้วนๆเลยนะวาทกรรมล้วนๆเลยนะแล้วก็พูดถึงเรื่องผลคะแนนพูดถึงลงงบประมาณแล้วสุดท้ายยังวกกลับไปที่เรื่องอะไรนะวกกลับไปที่เรื่องผู้มีอำนาจนะทำจัดงบแบบนี้ก็เพื่อให้เด็กไม่กล้าฝันไม่กล้าตั้งคำถามเป็นได้แค่บ่าวไพร่กลับไปที่เรื่องบ่าวไพร่อีกวนมาอีกแล้วเดี๋ยวลองฟังดูบางช่วงบางตอนที่ผ่านมาครับท่านประธานครับรัฐบาลนี้บอกกับประชาชนอยู่ตลอดเวลาว่าประเทศกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตซึ่งในมิติการศึกษาครับผมก็เห็นว่ามันวิกฤตจริงๆฮะแต่ไงจัดงบออกมาแบบนี้ฮะงบแบบนี้เนี่ยเหมือนกำลังบอกให้พ่อแม่ทุกคนยอมให้ลูกหลานของตัวเองเรียนหนังสือแบบเดิมๆในระบบการศึกษาที่สิ้นหวังยอมจำนนให้กับอำนาจนิยมและการกดขี่ยอมให้หลักสูตรที่ไม่ได้ปรับปรุงเป็นหลักสูตรล้างสมองขโมยเวลาชีวิตไปอย่างศูนย์เปล่าจนสุดท้ายเด็กๆต้องเติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่ไม่กล้าคิดไม่กล้าฝันไม่กล้าแม้จะตั้งแม้แต่จะคิดตั้งคำถามกับผู้มีอำนาจเป็นได้แค่บ่าวไพร่ที่คอยทำงานตามคำสั่งของผู้เป็นนายแล้วก็ค่อยๆแก่ตัวแล้วก็ตายจากไปในประเทศที่ต้องสาปแห่งนี้นี่จึงเป็นเหตุผลทั้งหมดและผมอยากอภิปรายเรื่องการศึกษาเป็นครั้งสุดท้ายในสภาแห่งนี้และนี่คือเหตุผลที่ผมวิโรจน์ลักษณอดิศรตายกลายเป็นเท่าฐานยังไงก็เป็นวิโรจน์ไม่สามารถเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ฉบับนี้ได้เป็นไงวาทกรรมล้วนเลยค่ะประเทศที่ต้องคำสาปนะให้เด็กโตไปเป็นเบาไพร่คอยทำงานตามคำสั่งนะแล้วผมวิโรจน์ตายไปเป็นเท่าฐานก็ไม่เห็นด้วยอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายนะยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องสะสางอันนี้คือเขียนสคริปต์ล้วนๆเลยนะเนี่ยคนนี้แหละที่บอกว่าอย่าไปบอกว่าเป็นการแชร์เฟคนิวมันคือการส่งข้อมูลในสถานการณ์ที่ตื่นตระหนกนะลองไปเซิร์ชใน Google พิมพ์คำว่าเจ้าพ่อเฟคนิวอ่ะคือคุณวิโรจน์แล้วคุณวิโรจน์ที่พูดเมื่อสักครู่นะคือจะโยงกลับไปที่วาทกรรมเรื่องล้างสมองเบาไพร่เรื่องชนชั้นประเทศต้องคำสาปด้อยค่าประเทศคุณวิโรจน์เป็นอะไรอ่ะคือปัญหาการศึกษาบ้านเรามีไหมมีครับในความเห็นผมนะทีนี้ปัญหาการศึกษาเรามีทุกที่การแก้ปัญหามันต้องใช้เงินทั้งนั้นค่ะคุณโรจน์บอกดิจัดงบแค่นี้เองเหรอทำแค่นี้เองเหรอแล้วเงินเรามีจำกัดนะเราก็ต้องไปแก้ปัญหาโน่นแก้ปัญหานี่ไปช่วยเรื่องโน้นไปช่วยเรื่องนี้นะแล้วงบการศึกษาเนี่ยที่จัดสรรมาเนี่ยถือว่าไม่น้อยคุณวิโรจน์พูดถูกควรจะให้ความสำคัญคุณวิโรจน์พูดถูกว่าควรจะจัดสรรงบให้มันเยอะๆแต่ประเด็นก็คือแล้วงบเนี่ยมันมีอยู่จำกัดไงค่ะต้องทำงานภายใต้ข้อจำกัดนะแล้วที่คุณวิโรจน์พูดเนี่ยพูดความจริงครึ่งเดียวเพื่อลากกลับไปที่เส้นเรื่องเดิมคือปุกเรื่องของการด้อยค่าประเทศนะประเทศมันต้องคำสาปไม่มีความหวังผมถามหน่อยพรรคการเมืองไหนที่เข้าไปยุ่มย่ามในโรงเรียนที่เข้าไปหนุนให้ท้ายที่เข้าไปปั่นกระแสทำให้เด็กเนี่ยออกมาทำกิจกรรมมั่วการเมืองใช้คำว่ามั่วเพราะเอาข้อมูลเฟคนิวไปอัดถ้ามีส่วนร่วมการเมืองมันต้องมีส่วนร่วมคุณภาพบนฐานข้อมูลจริงแต่หลายเรื่องมันพิสูจน์แล้วเป็นเฟคนิวแล้วสุดท้ายเด็กบางคนต้องมีคดีใครมารับผิดชอบบ้างกลุ่มโน้นไปเคลื่อนไหวกลุ่มนี้ไปเคลื่อนไหวแล้วโยงกลับมาที่การเมืองเรื่องศักดินาเรื่องอะไรต่อมีอะไรแล้ววันนี้มาบอกว่านี่จัดงบแบบจะล้างสมองใครล้างสมองเด็กกันแน่ช่วงที่ผ่านมาไปดูสิอย่างกรณีหยกเนี้ยนะหรือนั่นคือไอดอลถ้าคุณวิโรจน์เห็นว่าเด็กอย่างหยกเนี่ยเป็นไอดอลให้ลูกไปเหมือนหยกไหมถ้าคุณธนาธรคุณพิธาเห็นว่าหยกเนี่ยเป็นไอดอลให้ลูกไปเหมือนหยกไหมกล้าขอพระขอเจ้าไหมว่าเป็นแบบนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าให้ลูกตัวเองเป็นแบบนี้ถ้าคิดว่าแบบนี้คือสิ่งที่โอ้โหนี่คืออนาคตที่สุดยอดแล้วที่ผมพูดอย่างนี้เพราะพวกคุณไปสนับสนุนไปให้ท้ายเขานะค่ะแล้ววันนี้ก็มาตีโพยตีพายเรื่องวิกฤตการศึกษานี่คือวิธีการทำงานผ่านการ
ปั่นกระแสอีกแล้วไงสร้างวาทกรรมอีกแล้วไงเอาคำที่คิดว่าโดนใจเอาคำที่คิดว่าเป็นวาทกรรมจูงใจคนได้อโถเอ้ยแล้วไปโจมตีประชาธิปัตย์ว่าเป็นพรรคดีแต่พูดไอ้นี้แหละของแท้มีแต่วาทกรรมล้วนๆนะอันนี้ของแท้เลยค่ะแล้วคนที่ออกมาตอบโต้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะจำได้ไหมคนนี้ผู้อำนวยการสร้างพ่วงกับหนังสับเปลือกค่ะจำได้ไหมที่เป็นนี่คนนี้ที่ไปสนับสนุนตั้งแต่ยังไม่ดังยังไม่ดังเลยใช่ให้ขอให้มีหนังเกี่ยวกับท้องถิ่นขึ้นมาช่วยลงทุนช่วยแบบหางบคนนี้แหละนะคุณสิริพงษ์เนี่ยวันนี้แถลงข่าวในฐานะโฆษกกระทรวงการศึกษานะแล้วก็มีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการอาชีวศึกษาชี้แจงข้อเท็จจริงฮะกรณีที่มีการบิดเบือนโจมตีโดยหยิบเอาผลคะแนนพิซซ่าเนี่ยเอามาโจมตีภาพรวมของการศึกษาเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนนะฮะที่คุณสิริพงษ์เนี่ยซัดกับวิโรจน์ว่าพูดความจริงแค่ครึ่งเดียวกรณีต่อมาครับในกรณีที่มีการพูดถึงคะแนนพิซซ่าที่ผ่านมาไปที่ทราบกันดีครับว่าเรื่องของคะแนนพิซซ่าพวกเราเนี่ยให้ความสนใจสังคมให้คำถามกันเยอะแต่ข้อมูลที่ท่านส.ส.ท่านอภิปรายนั้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนครับเนื่องจากว่าคะแนนที่ค่าเฉลี่ยที่ท่านเอามาให้ดูท่านเทียบกับว่าโรงเรียนในสังกัดของกลุ่มสาธิตมีคะแนนสูงกว่าสิงคโปร์แต่นั่นเป็นความจริงเพียงครึ่งเดียวครับเพราะความจริงทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนกลุ่มสาธิตครับเพราะท่านพยายามจะกล่าวอ้างว่าโรงเรียนในกลุ่มสาธิตนั้นเนี่ยมีคะแนนสูงกว่าเพราะเขาจัดการเรียนการสอนได้ดีกว่าไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะในความเป็นจริงแล้วโรงเรียนในกลุ่มวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์หรือกระทั่งมหิดลวิทยานุสรณ์ที่อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงศึกษาธิการเองก็ทำคะแนนได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของสิงคโปร์เช่นเดียวกันวันนี้ท่านพยายามจะด้อยค่าการศึกษาของไทยด้วยการบอกว่าหลักสูตรล้าสมัยก็เป็นความจริงเพียงครึ่งเดียวครับนี่คือคุณสิริพงษ์นะคะในขณะที่เจ้ากระทรวงค่ะพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการวันนี้ก็ลุกขึ้นอภิปรายชี้แจงคือยอมรับว่าปัญหาด้านการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยมันมีจริงแต่มันก็เป็นปัญหาที่มีมานานแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางกระทรวงก็พร้อมที่จะรับข้อเสนอแนะเนี่ยเอาไปปรับปรุงไม่เคยนิ่งนอนใจในการแก้ปัญหานะคะและท่านยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยมีแนวคิดที่จะนำระบบการสอบเทียบกลับมาใช้เดี๋ยวเราไปฟังเพิ่มเติมจากท่านรัฐมนตรีค่ะซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนะครับที่จากท่านอภิปรายมาแล้วที่ท่านนำเสนอข้อมูลเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาก่อนรัฐบาลนี้จะเข้ามาบริหารการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาหรือผลคะแนนพิซซ่าเมื่อปี2022ในระดับนานาชาติที่ลดลงทักษะความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ลดลงหรือสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูบุคลากรทางการศึกษาที่ยังมีไม่ค่อยเพียงพอจากความท้าทายแล้วก็ขอบของงบประมาณกระทรวงศึกษาก็ได้ดำเนินการจัดทำงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณกระทรวงศึกษาไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามสร้างโอกาสความเท่าเทียมการศึกษาจึงได้กำหนดนโยบายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนได้มีความรู้ที่เท่าเทียมกันภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาanywhere anytime โดยจะจัดทำแพลตฟอร์มการเรียนรู้มาผสมสานกับการเรียนการสอนแบบเดิมหรือถ้าเรียกว่าเป็นการเรียนการสอนแบบไฮบริดกระทรวงศึกษายังมีความตั้งใจที่จะนำระบบสอบเทียมกลับมาใช้อีกครั้งเพราะเราทราบกันดีนะครับว่าภาระหนี้สินครูเรียนที่เกิดขึ้นมาจากการส่งบุตรหลานเข้าเรียนดังนั้นผู้เรียนที่ไม่ต้องการเสียเวลาเรียนในระบบต้องสามารถสอบเทียบได้อันนี้คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะย้ำว่าคือรู้ว่ามันมีปัญหาแต่มันเป็นปัญหาสะสมไงครับแล้วก็มีโครงการหลายโครงการนะฮะที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะให้การเรียนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลขึ้นรวมไปถึงเมื่อสักครู่เนี่ยเรื่องการสอบเทียบคือผมจะบอกว่าผมเนี่ยมีประสบการณ์สอบเทียบผมเรียนม.ปลายที่โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ขอนแก่นนะแต่ผมไม่ได้จบม.ปลายที่นั่นนะผมใช้วิธีสอบเทียบกศน.แล้วได้วุฒิม.ปลายมาแล้วก็ไปเอ็นทรานสมัยก่อนไงแล้วมันช่วยให้ประหยัดเงินทองของพ่อแม่ประหยัดเวลาไปได้1เดือน1ปีอันนี้คือทางเลือกสำหรับคนที่อาจจะต้องการทางเลือกสอบเทียบไงนะแล้วก็จะฟื้นเรื่องพวกนี้ขึ้นมาสนับสนุนเรื่องพวกนี้ให้การเรียนเนี่ยสามารถเรียนได้ทุกที่นะที่ท่านบอกอะเรียนได้ทุกที่นะเรียนได้ตามที่ต้องการจะเรียนนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากเรียนดีมีความสุขอันนี้สโลแกนนะ